โอเคครับก็มาต่อกันที่คลิปต่อมานะครับเป็นการลองเสียงแตกของตัว BC Rich Virgin นะครับ VG1 สเปคก็คืออยู่ในคลิปเสียงคลีนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแตกที่มาจากตัวกีตาร์ตัวนี้กันนะครับลองฟังที่ตัวบริดก่อนแล้วกันนะครับเสียงแตกที่ใช้นะครับก็จะเป็นกีตาร์ต่อตรงเข้ากับตัวเสียงแตกของแอมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแอมRoland Cube Light นะครับสำหรับซ้อมในห้องก็จะเป็นเสียงแตกทรง Distortion นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับกีตาร์ทรงชาวร็อกเมทัลนะครับก็ลองเป็นเสียง Distortion เลยดีกันเลยแล้วกันโอเคครับเสียงแตกที่ pick up ตัวบริดนะครับต่อไปจะลองเล่นคลิปเล่นลิฟแบบเดียวกับเมื่อกี้โดยการใช้ pick up ผสมนะครับ2ตัวระหว่างบริดกับเน็กนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเน็กนะครับโทนนี่เปิดสุดตลอดนะครับตอนที่ลองเมื่อกี้นี้โอเคใช้ได้เลยนะครับเรามาลองลอง
องเล่นเป็นเม็ดดูนะครับตอนนี้เริ่มต้นที่ตัวเน็กต่อเลยแล้วกันแต่ชอบแล้วกันนะครับว่าฟังแล้วเป็นยังไงก็เป็นคลิปง่ายๆอัดกันตรงๆนะครับฟังกันตรงๆไม่มีอธิบายอะไรมากก็เน้นเอาแบบนี้แล้วกันนะครับซาวด์ที่ออกมาค่อนข้างฟังดูสำหรับส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะครับเสียงแตกเสียงคลีนอะไรเนี่ยสำหรับการเล่นซ้อมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับส่วนซาวด์ที่เหลือจะเป็นยังไงก็ต้องแล้วแต่สไตล์คนชอบแล้วนะครับว่าจะชอบซาวแผดซาวพุ่งซาวอะไรประมาณไหนนะครับมันก็ยังพอปรับจูนกันได้แต่โดยส่วนตัวถือว่าตัวนี้เซตอัพมาค่อนข้างโอเคนะครับเล่นง่ายตลอดทั้งคอเลยทีเดียวเล่นง่ายมากๆก็